และนักร้องนำโชคของเราในวันนี้ก็คือหมอลำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถอันยอดเยี่ยมจนถูกยกย่องว่าเป็นสาวหมอลำเบอร์หนึ่งเธอก็คือคุณแอนอรดีซึ่งวันนี้ก็ได้นำเพลงหมอลำลำเพลินใต้เสด็จมาร้องเปิดเวทีให้พวกเราได้ม่วนกันครับฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจเป็นคนร้องแบบว่าชัดมากเลยเนาะเก่งมากชัดแต่เก็บได้หมดทุกคำเลยนะแบบว่าแล้วว่าสวยมากแต่ถ้าเขาถนัดแต่เขาจะเด้งได้มากกว่านี้นะลิงจริงเขาอยากดูตอนเด้งได้ไหมไม่ไม่ไปถึงว่าดีดเสียงดีดเสียงคือผมมองด้านนู้นเนี่ยนี่ผมเห็นทานโทษนะหันด้านนี้ให้คณะกรรมการผมเห็นด้านนี้ไงเป็นชุดราตรีเหมือนอารมณ์ชุดราตรียาวผมไม่ค่อยประทับใจผมอยากจะดูด้านนี้มากกว่าก็ไม่บอกเอางี้เดี๋ยวน้องหันอย่างนั้นเดี๋ยวเจ๊หันทางนี้ให้ไม่ต้องทำไมอ่ะไม่ต้องขยับเดี๋ยวซิปแตกอีกผิดหวังมากแล้วมุดปกติหนูเขาเรียกร้องหมอลำเนี่ยร้องหมอลำมันช้าๆแบบไหนประมาณไหนที่หนูร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมหนูพอขึ้นต้นได้แต่ว่าต่อไปเนี่ยคือยากมากเลยค่ะเพราะว่าหนูคืนเข้าไปหมดแล้วถ้าประมาณพวกกรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ค่อยร้องเรื่อยๆเราจะจำไม่ได้เลยเออเหรอใช่ค่ะแต่มันไม่เหมือนเขาเรียกอะไรมันไม่เหมือนเดินเรื่องไปมันไม่เหมือนเพลงด้วยไม่แล้วมันไม่เหมือนเดินว่าโอ้สิว่ามาจังสีมาคณะกรรมการแต่ละคนสภาพไม่มีทินดีบางคนเปื่อยบางคนเน่าบางคนเฒ่าบางคนเหี่ยวไม่เป็นงี้เหรอมันไม่เป็นงี้เหรอก็จะไม่ใช่ค่ะคนละแบบก็จะไม่ใช่ค่ะเออใช่แล้ววันนี้คุณแอดอรดีจะได้เข้าไปนำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนต้องติดตามครับแต่ตอนนี้เราไปพบกับเรื่องราวความฝันของป้าอุดรว่าวันนี้เธออยากทำความฝันอะไรให้เป็นจริงป้าอุดรแสดงว่ามาจากอุดรมาจากสิงห์บุรีค่ะเนาะหันหลังไปไหนอะเราไปคุยกันสิคุยไปเรื่อยหันหลังอีกแล้วไปดูอะไรอะป้าอุดรโอ้เปล่านึกว่ายายมาด้วยอ๋อนึกว่ายายมาด้วยจริงๆอะความฝันของป้าอุดรน่ะอยากมารายการเพราะยายก็คือแม่ของป้าอุดรเนี่ยอยากเห็นป้าอุดรมาในรายการใหม่หมดนี่แกเฝ้ารอครับแต่สุดท้ายแกไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะแม่ยายตายแกเสียชีวิตแล้วที่มองนั่งกันอยู่ตรงนั้นหรอลิงลิงพอดีไม่มีคนแพ็คปลากูกลับก่อนนะจะบอกให้แกชอบกินปลานิลหมดแล้วเหลือแต่ปลาสุนันลีปลาก็หมดปลาก็หมดเอ๊ะมีคอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนก็หมดแล้วมีอันหมดแล้วของเขาอร่อยมากเป็นเบาหวานใช่ไหมของหวานไม่ได้เนาะเป็นความดันเป็นความดันดันทุลังดันทุลังยังไม่ได้ถึงว่าฝันคืออะไรเลยนะเนี่ยอยากได้อะไรจ๊ะป้าเดินไปเรื่อยตอนนี้เราเดินจะถึงเชียงรายแล้วนะเดินถึงเชียงรายป้าดูที่ไปเรื่อยใช้เวทีให้คุ้มก่อนที่ป้าอุดรจะได้ไปถึงเชียงรายอย่างที่พี่ลิงบอกไว้เนี่ยเราไปดูเรื่องราวชีวิตและความฝันของเธอกันก่อนดีกว่าครับซึ่งความฝันของเธอต้องบอกเลยว่าเธอฝากความหวังไว้กับรายการของเราอย่างมากครับแต่ความฝันนั้นคืออะไรไปชมกันเลยครับความฝันของป้าอยากนำเงินมาใช้หนี้ธนาคารอมสินป้าใช้เขาทั้งต้นทั้งดอกเป็นเดือนแต่มันก็ยังไม่หมดสักทีก้อนแรกป้าได้นำเงินมาทำบ้านเพื่อมาสมทรายให้มันสูงขึ้นไม่งั้นน้ำมันขังป้าก็อยู่ไม่ได้ส่วนก้อนที่สองป้าก็เอามารักษาสามีตอนที่ป้าเขายังมีชีวิตอยู่แฟนป้าไม่สบายเป็นโรคปอดติดเชื้อเพราะเขากินเหล้าขาวเยอะติดเหล้าขาวมานานมันก็เลยแบบ
สุดท้ายเขาก็ลบเป็นปอดติดเชื้อในกระแสเลือดป้าก็อยากนำเงินเนี่ยมาใช้หนี้เขาป้าก็เลยมาสมัครรายการนี้เผื่อป้าจะมีโอกาสป้าสมัครมา3ปีป้าดีใจถึงได้ไม่ได้ป้าก็ดีใจป้าอยากไปความตั้งใจของป้าป้าอยากไปขอบคุณทางรายการนะที่ให้โอกาสป้าดีใจไหมป้าอุดรดีใจค่ะเรื่องนี้อ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ที่สุดแต่การได้มามันคือที่สุดของหัวใจเราอยากมาเนี่ยความรู้สึกของป้าอุดรนั่นก็คือเธอดีใจมากๆที่ได้มาในรายการของเราเพราะเธอมีความหวังว่ามันจะทำให้เธอชดใช้หนี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ช่วงหน้ากลับมาชมเรื่องราวชีวิตของเธอกันต่อครับได้หักกับไปเหมือนใจได้ป้าร้องเพลงดีมากหนูไม่ติป้าเลยในการร้องเพลงเพราะมันเพราะมากและน้องแน็กแชมป์45สมัยยังครองบัลลังก์ต่อไปได้หรือไม่ถ้าเขายังยืนหยัดได้อยู่จะได้เป็นแชมป์46สมัยเทียบเท่ากับน้องปลายที่เคยทำไว้ได้ขอบใจเด้อที่มาเห็นพี่เพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญคำร้องทำนองสำเนียงลูกคออารมณ์วันนี้เขามาครบหมดเลยอะครับและคนมีฝันคนไหนจะได้เข้าไปร้องเพลงนำโชคที่กดดาวได้แบบไม่มีขีดจำกัดบ่ได้โดนหลอก